สวัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับเข้าสู่เลคเชอร์7นะครับของวิชานะครับความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรเรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะนะครับเลคเชอร์7นะครับในคราวที่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ได้สอนคุณเกี่ยวกับนะครับคอนเซปต์ของตัวแปรสุ่มนะครับอาจารย์บอกว่าตัวแปรสุ่มเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับจากนี้ต่อไปนะครับไม่ว่าจะคุณจะไปเรียนวิชาที่นะครับ Advancedไม่ว่าจะเป็นทางเทเลคอมไม่ว่าจะเป็นทาง Machine Learning นะครับหรือทางอื่นเนี่ยคุณจะต้องเกี่ยวพันกับตัวแปรสุ่มทั้งนั้นนะครับฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนะครับที่เกี่ยวพันกับตัวแปรสุ่มซึ่งเราบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เรารู้ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับเราจะสามารถหานะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ของตัวแปรสุ่มนี้ได้ทุกกรณีนั่นก็คือ CDF นะครับCDF นี่ก็ย่อมาจาก cumulative นะครับ distribution function ในขณะที่ PDF นั้นก็คือ probability density function นะครับตัว CDF เนี่ยนะครับตัวนิยามมันก็คือความน่าจะเป็นซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นน้อยกว่าค่าใดค่าหนึ่งนั้นเวลาเราเขียนแล้วก็เขียน f x u z นะครับซึ่งไอตัวนี้ก็คือนะครับคุณก็บวกความน่าจะเป็นตั้งแต่ลบ infinity จนถึงจุดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่นะครับไอตัว CDF นี้จะเป็นฟังก์ชันของการคำนวณความน่าจะเป็นฉะนั้นเนี่ยนะครับ CDF นะครับมันจึงมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะมันเป็นติดลบไม่ได้เพราะมันเป็นป๊อปมันเกิน1ไม่ได้เพราะมันเป็นป๊อปนะครับส่วนนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราดิฟ CDF นะครับเราจะได้ PDF นะครับตัว PDF ตัวนี้นะครับมันก็คือ differentiation ของตัว CDFทั้งนี้นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว PDF PDF นี่ก็คือ probability density function นะครับ density แปลว่าอะไรแปลว่าความหนาแน่น probability ก็คือความน่าจะเป็นนะครับมันเป็นฟังก์ชันที่บอกความหนาแน่นของความน่าจะเป็นนะครับมันบอกว่านะครับบริเวณใดของตัวแปรสุ่มนั้นมีความน่าจะเป็นของนะครับมันมีความหนาแน่นของความน่าจะเป็นสูงถ้าเกิดมันมีความหนาแน่นของความน่าจะเป็นสูงความหมายก็คือว่านะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดเยอะนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะใช้นะครับ PDF ในการคำนวณ POP หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันสะดวกกว่า CDF นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ไอ้คู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแฝดสยามมันจะไปด้วยกันเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้นักศึกษาไปทวนด้วยนะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ก็มาพูดถึงนะครับชนิดของตัวแปรสุ่มนะฮะซึ่งอาจารย์ก็ใช้เวลาในการอธิบายชนิดของตัวแปรสุ่มค่อนข้างเยอะพอสมควรเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมั่นใจเพื่ออาจารย์มั่นใจอยากจะมั่นใจว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับตัวแปรสุ่มชนิดแรกก็คือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นอาจารย์บอกแล้วนะครับก็คือตัวแปรสุ่มซึ่งนะครับมันจะมีค่าต่อเนื่องนะครับมันจะมีค่าต่อเนื่องนะครับ x ตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เลยนะครับในกรณีนี้นี่ครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนั้นนะครับวิธีสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือนะครับ CDF ของมันนั้นจะไม่มีการกระโดดมันจะต่อเนื่องเป็นกราฟต่อเนื่องไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นตัวแปรสุ่มแบบ exponential CDF มันจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ1ลบ e ยกกำลังลบ lambda z u z นะครับโดยที่ lambda เป็นบวกเราจะเห็นได้ว่านะครับกราฟมันจะขึ้นนะครับแล้วมันจะลูกเข้าสู่1มันจะไม่เกิน1เห็นไหมนะครับอีกแบบนึงนะครับตัวแปรสุ่มอีกแบบนึงที่อาจารย์ก็ใช้เวลาในการอธิบายไปค่อนข้างเยอะก็คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับค่าเนี่ยนะครับไม่ตัวค่าตัวแปรสุ่มนั้นจะไม่มีทุกค่านะครับจะมีค่าไปในกรณีนี้นะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั้นนะครับเวลาจุดสังเกตจุดนึงก็คือCDF ของมันนะครับจะเป็นขั้นบันไดแล้วก็มีจุดกระโดดจุดกระโดดอยู่ที่จุดไหนอยู่ที่จุดซึ่งตัวแปรสุ่มมีค่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดตัวแปรสุ่มมีค่าที่0 1 2ไปเรื่อยๆเป็นไปได้นะว่านะครับค่าของตัวแปรสุ่มหรือจำนวนตัวแปรสุ่มนั้นนะครับค่าของตัวแปรสุ่มนั้นอาจจะเป็นอินฟินิตี้ได้แต่ค่ามันจะเป็นค่าที่ไม่ต่อเนื่องนะครับในกรณีนี้นะครับCDF ของมันอาจารย์พูดถึง CDF นะไม่ใช่ PDF CDF ของมันนะครับ CDF ของมันเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับ
ฟังก์ชันขั้นบันไดโดยที่ฟังก์ชันขั้นบันไดนั้นนะครับมันจะกระโดดฟังก์ชันขั้นบันไดนั้นมันจะกระโดดที่นะครับจุดที่ตัวแปรสุ่มมีค่าที่เช่น0 1 2ไปเรื่อยๆอย่างนี้ความสูงของการกระโดดนะครับความสูงของการกระโดดจะเท่ากับความน่าจะเป็นนะครับความสูงของการกระโดดจะมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นที่จุดนั้นๆ นะที่จุดนั้นๆจากนั้นนะครับอีกแบบนึงที่อาจารย์ได้โชว์ให้คุณเห็นตัวอย่างไปก็คือนะครับตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะดูในเชิงลึกอีกทีนึงตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นก็คือตัวแปรสุ่มซึ่งเราแบ่งเคสนะครับยกตัวอาจารย์ยกตัวอย่างเหมือนกับสมมติเราไปซื้อตั๋วหนังที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับเวลาเราไปซื้อตั๋วหนังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีอยู่2กรณีก็คือเวลาเราไปซื้อตั๋วหนังเนี่ยนะครับกรณีแรกก็คือไปแล้วไม่เจอแถวไม่เจอแถวเนี่ยชัวร์เลยนะครับเวลาในการที่คุณจะต้องรอแถวเนี่ยมีค่าเป็น0แต่เวลาคุณไปเจอแถวนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะไปเจอแถวนั้นแถวมันจะยาวขนาดไหนนะครับคนที่ในแถวที่คุณต่อแถวมานั้นจะเรื่องมากขนาดไหนหาโปรโมชั่นหาอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะทำให้เวลาที่คุณจะรอนั้นนะครับยาวนานขึ้นซึ่งโอกาสที่คุณจะรอนานนั้นเป็นแรนดอมเพราะว่าคุณไม่ทราบว่านะครับคนที่อยู่หน้าคุณนั้นนะครับจะใช้เวลาในการซื้อตั๋วนานขนาดไหนในกรณีนี้นะครับมันก็จะเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีซึ่งนะครับสมมติอาจารย์ให้แกน x ตัวนี้นะครับแทนตัวแปรสุ่มซึ่งก็คือนะครับเวลาที่ใช้ในการนะครับเวลาที่ใช้ในการรอนะครับเสร็จแล้วในเวลาที่ใช้ในการรอที่เวลา0ตัวนี้ความหมายก็คือนะครับคุณไปแล้วคุณไม่เจอแถวในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าคุณก็จะนะครับความน่าจะเป็นที่จะอาจารย์สมมติว่าความน่าจะเป็นที่คุณไปแล้วคุณจะไม่เจอนะครับไม่เจอแถวเป็น p แสดงว่าความน่าจะเป็นที่คุณจะเจอแถวก็คืออะไร1ลบ p ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับฟังก์ชันต่อเนื่องฉะนั้นเนี่ยมันจะมีจุดกระโดดเห็นไหมนะครับจุดกระโดดความสูงเท่ากับ p จากนั้นนะครับมันก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่นะครับไปซัตเจเลตที่นะครับไปซัตเจเลตที่1นะครับแต่มันเป็นต่อเนื่องไปนะครับทั้งนี้นะครับไอตัว mix type หรือตัวแปรสุ่มแบบผสมเนี่ยวิธีสังเกตดูก็คือว่านะครับฟังก์ชันมันยังเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องอยู่ถ้าเกิดคุณไปดู CDF แหละนะแต่ CDF ของมันนั้นนะครับจะมีจุดกระโดดนะครับต่อนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ในเลคเชอร์7นี้นะครับเราก็นะครับอาจารย์ก็จะโชว์ตัวอย่างต่อไปให้คุณดูนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนิยามนะครับ PMF นะครับเรามี CDF แล้วใช่ไหมเรามี PDF แล้วต่อไปเราก็จะมี PMF นะครับ PMF ย่อมาจาก Probability Mass Function นะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจารย์จะนิยามจากนั้นนะครับเราจะพูดถึงนะครับ existence theorem ทฤษฎีการคงอยู่นะครับจากนั้นเราจะพูดถึง conditional PDF conditional CDF กฎของ Bayes ในกรณีนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มซึ่งฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มนี้อาจารย์เข้าใจว่าเดี๋ยวเราคงจะไปที่ lecture 8นะมาเริ่มต้นที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบนะครับตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับสมมติว่าอาจารย์มีตัวแปรสุ่มแบบเบอร์นูลีคุณเรียนกับอาจารย์ไปแล้วนะครับว่าตัวแปรสุ่มแบบเบอร์นูลีนั้นนะครับมีเป็นไปได้อยู่แค่2ค่านะครับถ้าเกิดสมมติเราบอกว่ามันเป็นA มันก็ต้องอีกตัวหนึ่งก็คือไม่ A หรือกับไม่ A หรือหัวกับก้อยฉะนั้นเนี่ยมันมีแค่2กรณีฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติอาจารย์แมปตัวแปรสุ่มนะครับถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ A อาจารย์แมปมาที่1ถ้าเกิด A อาจารย์แมปมาที่0นะครับในกรณีนี้นะครับไม่ A แมปมาที่1 A แมปมาที่0ฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่นะครับตัวแปรสุ่มเป็น0ก็อาจารย์สมมติว่ามันเป็น1ลบ p นะครับ
ความน่าจะเป็นที่จะเป็น1นะครับตัวแปรสุ่มเป็น1ก็เท่ากับ p ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวแปรสุ่มแบบนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องมีค่าอยู่แค่2ค่าก็คือค่าที่0กับค่าที่1แสดงว่านะครับแบบที่อาจารย์บอก CDF มันต้องเป็นนะครับฟังก์ชันขั้นบันไดแน่ๆนะครับเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดแน่ๆนะครับมีจุดกระโดดที่ไหนชัวร์เลยจุดกระโดดที่0กับจุดกระโดดที่1นะครับมีจุดกระโดดที่0กับจุดกระโดดที่1นะครับโดยที่นะครับความสูงของจุดกระโดดนะครับความสูงของจุดกระโดดที่จุด0นั้นก็คือ1ลบ p ขนาดเดียวกันนะครับความสูงที่จุดกระโดดที่จุด1นั้นคือ p นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะพลอตได้นะครับก็คือ0มาเรื่อยๆจากนั้นมาถึงจุดที่ตัวแปรสุ่มเป็น0มันก็กระโดดนะครับกระโดดมานะครับด้วยความสูง1ลบ p แล้วหลังจากนั้นก็คงที่มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นมากระโดดอีกรอบหนึ่งที่นะครับตัวแปรสุ่มเท่ากับ1นะครับก็คือ p นะครับแล้วก็นะครับอิ่มตัวที่1เราจะเห็นได้ว่านะครับจุดนะครับจุดที่มันเป็นจุดโบนั้นจะอยู่ทางด้านนะครับจะอยู่ทางด้านจากซ้ายมาขวาแต่จุดทึบนั้นมันจะอยู่ทางด้านขวามาซ้ายเหตุผลเพราะว่า CDF แบบที่เราเคยเรียนกันไปนะครับคุณสมบัติของ CDF นั้นนะครับจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องจากทางด้านขวานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เขียน CDF ออกมาเป็นกรณี CDF ออกมาเป็นกรณีเราจะเห็นได้ว่าเราเขียนสามารถเขียน CDF ได้ว่ามันมีค่าเป็น1เห็นไหมเพราะว่า CDF เนี่ยมันเป็นการบวกรวมตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ไปจนถึงจุดที่เราต้องการถ้าเกิด Z มากกว่าหรือเท่ากับ1หมายความว่า Z อยู่บริเวณนี้Z อยู่บริเวณนี้บวกกันมาเรื่อยๆบวกสะสมมาเรื่อยๆตั้งแต่1ลบ p บวกด้วย p มันก็มีค่าเป็น1เห็นไหมในกรณีที่ Z อยู่ระหว่าง0ถึง1 Z 0ถึง1อยู่บริเวณนี้มันบวกตั้งแต่ลบตี้มาบวกมาเรื่อยๆมีอยู่แค่ตัวเดียวเองบวกสะสมมาบวกแค่ตัวเดียวเองก็คือ1ลบ p แสดงว่าถ้าเกิด Z อยู่ระหว่าง0ถึง1เนี่ยนะครับค่าป๊อปค่า CDF ของมันจะมีค่าแค่1ลบ p แต่ถ้าเกิด z มีค่าน้อยกว่า0 z น้อยกว่า0ก็คือบริเวณนี้นะครับ z น้อยกว่า0ในกรณีที่ z น้อยกว่า0นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันบวกลบตี้มาจนถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันไม่มีป๊อปเลยนะครับมันไม่มีป๊อปเลยนะครับเมื่อมันไม่มีป๊อปเลยเนี่ยนะครับมันก็เลยมีค่าเป็น0นะครับเราสามารถเขียนอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขียนแบบนี้การเขียนฟังก์ชันแบบนี้มันก็ดีเพราะว่ามันช่วยแยกกรณีให้เราเห็นนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับการเขียนฟังก์ชันแบบนี้นะมันอาจจะไม่คอมแพคนะครับเขาเรียกว่ามันไม่คอมแพคไม่คอมแพคความหมายก็คือว่ามันต้องเขียนยืดยาวดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะครับเขาจะเขียนโดยการใช้ unit step function นะครับ unit step function นั้นนะครับเข้าใจว่านักศึกษาอาจจะเคยเรียนแล้วในวิชา Principle of Communication หรือวิชา Signal and System นะครับเรานิยาม Unit Step Function นะครับว่ามีค่าเป็น UZ มีค่าเป็น1เมื่อ Z มากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแล้วมีค่าเป็น0เมื่อ Z น้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์พล็อต Unit Step Function อาจารย์จะพล็อตได้แบบนี้นะปึ๊ดขึ้นมาอย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีค่าเป็น1อันนี้มีค่าเป็น0ไอ้ตัวนี้เราเรียกว่า unit step function นะครับเราเรียกว่า unit step function คำถามคือว่าถ้าเกิดสมมติอาจารย์เปลี่ยนค่าข้างในมันนะยกตัวอย่างเช่น uz ลบ1เงี้ยนะครับทริคอย่างง่ายๆของอาจารย์ที่นักศึกษาเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็คือนักศึกษาอันดับแรกเลยนักศึกษาไม่ต้องแคร์ตัวเนี้ยนักศึกษามองตัวนี้เป็นตัวเดียว1 0แล้วนักศึกษาเอา z ลบ1เนี่ยมานี่z ลบ1มากกว่าเรียกกับ0พูดง่ายๆคือนักศึกษาเนี่ยเอาทั้งก้อนเลยเอามาใส่ตรงนี้เอาทั้งก้อนเนี่ยมาใส่ตรงนี้ไม่ต้องไปแคร์มันหรอกว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับเอาทั้งก้อนเนี่ยมาใส่ตรงนี้เรามองไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ย uz ลบ1เป็น1เมื่อ z ลบ1มากกว่าเรียกกับ0มีค่าเป็น0เมื่อ z ลบ1น้อยกว่า0จากนั้นทำตัวนี้ต่ออันนี้เป็นอะไร
z มากกว่าหรือเท่ากับ1เพราะนักสายย้าย1ออกมาทางขวาขณะเดียวกันอันนี้ z น้อยกว่าหรืออันนี้ z น้อยกว่า1นะครับ z น้อยกว่า1เพราะนักสายย้ายมาฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันตัวเนี้ยที่อาจารย์แรงเงาเนี่ยนะครับฟังก์ชันตัวนี้ที่อาจารย์แรงเงามันก็คือเป็น1เมื่อ z มากกว่า1และเป็น0เมื่อ z น้อยกว่า1เห็นไหมนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้เห็นต่อไปนะครับว่านะครับการที่เราจะพิจารณาว่าฟังก์ชันยูนิตสเต็ปฟังก์ชันนั้นนะครับเรนจ์ช่วงไหนของมันมีค่าเป็น1ช่วงไหนของมันมีค่าเป็น0นั้นการพิจารณาเนี่ยใช้วิธีแบบที่อาจารย์บอกเนี่ยมันจะง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จึงสามารถที่จะเขียนทั้งก้อนไอ้ตัวเนี้ยนะครับอาจารย์รู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับว่านะครับมันไอ้ตัวเนี้ยนะครับฟังก์ชันทั้งก้อนเนี่ยเกิดจากนะครับเอาก้อนนี้ก็คือ p นะครับ unit step function มันเปรียบเสมือนกับ unit step function u z ลบ1เพราะว่ามันเริ่มต้นที่1บวกด้วย1ลบ p u z อ่ะนักศึกษาลองดูก็ได้นักศึกษาลองดูนะสมมุติ z ของนักศึกษาเนี่ยมีค่าเป็น2นะครับนักศึกษาแทนค่า z เท่ากับ2เข้าไปนักศึกษาแทนค่า z เท่ากับ2เข้าไป u z เนี่ยนะครับ u z เนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่ที่ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ข้างในมันเป็นบวกนะครับเช่นนักศึกษาใส่เข้าไป u 5อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่านักศึกษาดูสิไอ้ตัวนี้เป็นบวกถูกไหมอันนี้เป็นบวกเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่ค่ามันเป็นบวกนะครับนักศึกษาจะได้ค่าเป็น1เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ค่ามันเป็นลบ u ยกตัวอย่างเช่น u ลบ5เนี่ยนะครับ unit step function มันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยนักศึกษาลองใส่เข้าไปดี p u z ลบ1บวกด้วย1ลบ p u z ถ้าเกิดนักศึกษาใส่2เข้าไป2ลบ1ก็เหลือ1แสดงว่าเป็นบวกแสดงว่า u z ลบ1เนี่ยมีค่าเป็นบวกก็คือบวก1u 2มีค่าเป็นเท่าไหร่ u 2มีค่าเป็นบวกใช่ไหม z เนี่ยมีค่าเป็นบวกใช่ไหมใส่เข้าไปเนี่ยมีค่าเป็น1ถูกไหมครับถ้าเกิดมีค่าเป็น1มันก็เป็นบวกเป็น1ก็คือ1ลบ p บวก p คุณก็ได้1คุณก็ได้1เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาดูค่าระหว่าง0ถึง1สมมติอาจารย์เอาค่า 0.5ถ้าเกิดเราค่า 0.5 มาแทนที่จุดนี้นะครับถ้าเกิดอาจารย์เอาค่า 0.5 มาแทนที่จุดนี้คุณจะเห็นได้ว่า 0.5 ลบ1นะครับ 0.5 ลบ1คุณได้อะไรลบ 0.5 คุณได้ลบ 0.5 u ลบ 0.5 เมื่อใดก็แล้วแต่ unit step function ติดลบมันจะเป็น0แสดงว่าพจน์นี้นะครับพจน์นี้จะหายไปอาจารย์พิจารณาช่วงนี้อยู่นะนักศึกษานะครับระหว่าง0ถึง1เนี่ยอาจารย์พิจารณาค่าที่ 0.5 อยู่ปรากฏว่านะครับอาจารย์แทน 0.5 เข้าไปตรงบริเวณนี้นะครับแทน 0.5 เข้าไป u 0.5 มันเป็นบวกใช่ไหมข้างในเป็นบวกใช่ไหมก็เป็น1ก็เลยผลมันก็เหลือ1ลบ p ไงนักศึกษาเพราะว่าพจน์ตัวนี้พอเราแทน 0.5 เข้าไปมันเป็นลบ 0.5 พอมันเป็นลบ 0.5 ปุ๊บมันติดลบถูกไหม u ติดลบเนี่ยมันเป็น0u ติดบวกเนี่ยนะครับ u ติดบวกเนี่ยมันเป็น1ฉะนั้นเนี่ยมันเป็น0ตัวนี้ก็หายไปนะครับมันก็เหลือ1ลบ p ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยพิจารณาช่วงต่อไปถ้าเกิดอาจารย์ใช้ค่าเป็นลบ1นะครับสมมุติ z เป็นลบ1อาจารย์ใส่ลบ1เข้าไปลบ1ลบ1เหลือเท่าไหร่ลบ1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 เหลือลบ2 u ติดลบมีค่าเป็น0ถูกไหมนี่ไง u ติดลบเนี่ยมีค่าเป็น0ในกรณีนี้ไอ้ตัวนี้ก็หายไปนะครับ u อาจารย์ใช้ลบ2แทนเข้าไป u ลบ2 u ติดลบมีค่าเป็น0ไอ้ตัวนี้ก็กลายเป็น0ฉะนั้นเนี่ยบวกกันก็กลายเป็น0ฉะนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะนะครับดูได้ว่านะครับฟังก์ชันขั้นบันไดสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของ unit step function ได้นะครับ unit step function ได้จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถมีทริค
นะครับมีทริคเราสามารถที่จะมองแล้วเขียนได้เลยนะครับนักศึกษาก็ดูสิจุดกระโดดมันอยู่ที่จุดไหนในกรณีนี้นะครับจุดกระโดดอยู่ที่จุด0ใช่ไหมนะจุดกระโดดอยู่ที่จุด0นักศึกษาก็ใส่ไปเลย u z ลบ0ในจุดกระโดดบวกไปก่อนจุดกระโดดอยู่ที่จุดไหนจุดกระโดดอยู่ที่จุดไหนอีกกรณีหนึ่งมันเริ่มมีความไม่ต่อเนื่องดูจุดกระโดดดูยังไงดูจุดกระโดดดูก่อนดูจุดกระโดดก็คือจุดที่มันไม่ต่อเนื่องนักศึกษาลองดูสิถ้าเกิดในกรณีของฟังก์ชันขั้นบันไดนะเนี่ยเห็นไหมมันคือจุดต่ออย่างเนี้ยกรณีเนี้ย0กับ0เนี่ยจุดต่ออันนี้1กับ1ก็คือจุดต่อแสดงว่านักศึกษาต้องมียูนิตเซตฟังก์ชัน2ตัวนักศึกษาก็เขียนไป u z ลบ0 u แล้วก็ z ลบ1ไอ้ตัวนี้คือจุดกระโดดจากนั้นนักศึกษาใส่ป๊อปที่มันเป็นความสูงของจุดกระโดดเข้าไปนะในกรณีนี้นะครับป๊อปนะครับที่เป็นความสูงของจุดกระโดดในกรณีที่0เนี่ยจาก z น้อยกว่า0มาปุ๊บนะครับมันมาพอมันมามีการเปลี่ยนค่านะครับมันมีการเปลี่ยนค่าที่0ปรากฏว่ามันขึ้นไป1ลบ p ก็แสดงว่านักศึกษาก็ต้องกระโดดมันกระโดดด้วยความสูง1ลบ p ขณะเดียวกันต่อไปนะครับไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมันมากระโดดอีกที่1ที่ไหนที่1นะครับกระโดดมาอีกที่1นะครับกระโดดสูงเท่าไหร่คุณก็ต้องเอา1ลบด้วย1ลบ p 1ลบ1ลบด้วย1ลบ p นะครับคุณจะได้ p ถูกไหมแสดงว่าความสูงของการกระโดดเนี่ยมีค่าเท่ากับ p คุณก็ใส่ p เข้าไปแสดงว่านะครับ CDF ของคุณของฟังก์ชันขั้นบันไดเนี่ยใช้ทริคของอาจารย์ที่อาจารย์เขียนไปเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ลบ p นะครับคูณด้วย uz บวกด้วย p คูณด้วย uz จบนี่ไงถ้าเกิดจะมี3จุด4จุดเนี่ยคุณก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นก็คือเขียน uz ออกมาก่อน uz ที่จุดกระโดดจากนั้นค่อยใส่ป๊อปนะครับใส่ป๊อปความสูงที่มันกระโดดอย่าไปสับเต้าใส่ป๊อปของ CDF ไปนะเพราะ CDF เนี่ยมันคือป๊อปที่รวมกันมาตั้งแต่ยาวยืดตั้งแต่ลบตี้มาเรื่อยๆแต่ไอสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้นะครับเราจะใส่ป๊อปที่จุดกระโดดนะครับใส่ป๊อปที่จุดกระโดดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราทราบว่าเราได้ CDF ไปเรียบร้อยแล้วกรณีของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับกรณีของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเราได้ CDF ไปละเราบอกว่า CDF นะครับมันคือนะครับฟังก์ชันขั้นบันไดแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับ unit step function นะครับประกอบไปด้วย unit step function เราทราบว่านะครับ CDFนะครับถ้าเกิดเราเอา CDF มาดิฟเราจะได้ PDF นะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับจากนิยามของนะครับ calculus เนี่ยเราบอกว่านะครับถ้าเกิดฟังก์ชันเกิดเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยบริเวณจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับบริเวณจุดที่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะไม่สามารถหาค่าดิฟได้แสดงว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดเราเอานะครับมาตรฐานทางด้านคณิตศาสตร์มาเนี่ยจุดนี้ไม่มี PDF เราหาดิฟไม่ได้จุดที่มันมีการกระโดดเนี่ยแต่ในเชิงวิศวกรเนี่ยนะครับเราไม่เอาเราต้องการหาว่าทุกจุดนั้นนะครับแม้ว่าจะมีการกระโดดเนี่ยนะครับทุกจุดนั้นจะสามารถที่จะนะครับหาค่าป๊อปได้หรือหาค่า PDF ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับในเพื่อให้มันเป็นไปได้เนี่ยเราจึงนิยามนะครับเราจึงนิยามนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเดลต้าฟังก์ชันนะครับเดลต้าฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันก็คือถ้าเกิดสมมติอาจารย์เขียนรูปให้ฟังให้ดูนะครับคุณอาจจะจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเคยเจอนะเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นนะครับฟังก์ชันนะครับนามธรรมนะครับที่นะครับมีนะครับเป็นพาวส์ขึ้นไปที่จุดที่คุณกำลังพิจารณาอยู่อาทิเช่นสมมติอาจารย์บอกว่าจุด x เท่ากับ a
อย่างเงี้ยจุด x เท่ากับ a โดยที่ a เป็นค่าใดๆนะครับมันก็จะเป็นจุดซึ่งเนี่ยครับมีค่า pulse ขึ้นไปถามว่าเวลาคุณไปทำการทดลองใน lab คุณทำได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่านะครับความกว้างของ pulse เนี่ยมันจะเข้าสู่ศูนย์นะครับมันเป็นฟังก์ชันเชิงนามธรรมสิ่งที่คุณทำได้ในเชิงปฏิบัติจริงๆก็คือว่าคุณก็นะครับใส่ค่านะครับใส่ค่าเป็นฟังก์ชัน pulse แต่คุณพยายามบีบความกว้างของฟังก์ชัน pulse เนี่ยให้เล็กที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ประมาณมันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือ delta function หรือ pulse function นะครับฟังก์ชันนามธรรมตัวนี้เราเรียกมันว่า direct delta function นะครับ direct ตัวเนี้ยนะครับเป็นชื่อของนักฟิสิกส์นะครับนักฟิสิกส์เชิงควอนตัมนะครับนักฟิสิกส์เชิงควอนตัมชาวอังกฤษนะครับซึ่งนะครับเป็นไอดอลของริชาร์ดไฟแมนนะครับถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง Surely You Are Joking Feynman เนี่ยนะครับคุณก็จะพอทราบนะครับdirect เนี่ยนะครับเขาก็นิยาม delta function ขึ้นมานะครับโดยที่ delta function ในเชิงของวิศวกรเนี่ยนะครับเขานิยามได้อย่างนี้ครับอันนี้คือนิยามของ delta function ก็คือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเอาฟังก์ชันใดๆนะครับคูณกับ delta function นะครับแล้วอินทิเกรตรอบจุดคุณจะได้ g นะครับยกตัวอย่างสมมตินะครับคุณเอา x กำลัง2คูณกับ delta function z ลบ5อย่างเงี้ยนะครับแล้วคูณอินทิเกรตรอบๆ5 5ลบ epsilon 5บวก epsilon epsilon ตัวเนี้ยมันคือค่าเล็กๆใดๆยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสมมติ5อยู่ไหมเนี่ยคุณอินทิเกรตในช่วงที่นะครับอยู่ในช่วงที่บริเวณจุดที่รอบๆจุด5 5คุณลบลงมา epsilon 5คุณบวกไป epsilon อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแบบนี้นะครับอยู่บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยฉะนั้นเวลาคุณอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตไปเนี่ยนะครับจากนิยามคุณก็จะได้มีค่าเท่ากับคุณก็เอาฟังก์ชันตัวนี้มาคือ x กำลัง2แล้วแทนด้วยเอาแทน x ด้วย5คุณจะได้5กำลัง2ก็ได้เท่าไหร่25อีกตัวอย่างนึงอินทิเกรตลบอินทิเกรตลบสมมติอาจารย์บอกว่าเป็นฟังก์ชัน x ธรรมดานะนะครับเดลต้า z ลบ1นะครับอินทิเกรตตั้งแต่1ลบเอพซิลอนจนถึง1บวกเอพซิลอนนะครับลบ1 1ลบเอพซิลอนถึง1บวกเอพซิลอนความหมายคืออะไรอาจารย์มี1ถูกไหมแล้วอาจารย์อินทิเกรตช่วงตั้งแต่ช่วงรอบๆ1บริเวณนี้ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้เอา1ไปแทนค่าที่ x อาจารย์ก็จะได้1ตอบอันนี้คือนิยามของนะครับ direct delta function นะแต่เวลาเราเรียกเนี่ยนะมันยาวไปตัด direct ออกเรียกว่า delta function นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ delta function เนี่ยนะครับมันมีผลอะไรกับเรานะครับมันมีผลอะไรกับเราเพราะว่าอ่ะลองดูตัวอย่างที่อาจารย์กำลังจะพิจารณาให้คุณดูนะสมมุติว่าถ้าเกิดอาจารย์ให้ฟังก์ชันนะฟังก์ชันมันมีค่าเป็น1นะคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้มี1แล้วใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์โชว์ตัวอย่างให้คุณเห็นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าอาจารย์ใช้ x กำลัง2อาจารย์ใช้ x ถูกไหมแต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้1แล้วใช้เป็นคอนสแตนต์เลยนะครับแล้วอาจารย์ก็อินทิเกรตตั้งแต่สมมติอันนี้เป็น a นะเป็น a อาจารย์ก็อินทิเกรตนะครับอยู่ในช่วง a เพราะว่าเดลต้าฟังก์ชันของอาจารย์เนี่ยมันอยู่ที่ a เห็นไหม a อาจารย์ก็อินทิเกรตรอบ a ตั้งแต่ลบอยู่ตั้งแต่ a ลบเอพซิลอนจนถึง a บวกเอพซิลอนแต่ฟังก์ชันของอาจารย์คืออะไร1ซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรกับ a ถูกไหมฉะนั้นนี่คำตอบก็คือ1
ฉะนั้นในกรณีนี้ความหมายก็คือว่านะครับเราอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันนะครับเราอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันเราจะได้1เห็นป่ะเนี่ยดูดิรูปนี้ครับไม่มีอะไรเลยถูกไหมแล้วคุณอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยแต่ข้อแม้คือคุณต้องอินทิเกรตรวมเอาบริเวณจุด A ไปด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะอินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้จนถึงตี้ก็ได้นะในกรณีนี้ถ้าเกิดอินทิเกรตลบตี้ถึงตี้เนี่ยเดลต้าฟังก์ชัน Z ลบ A เนี่ยคุณก็จะได้1นะคุณก็จะได้1เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้เนี่ยนะครับคุณรวม A ไว้ด้วยไงคีย์พอยต์อยู่ที่ว่าคุณจะรวมจุดที่มันมีเดลต้าฟังก์ชันอยู่ด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดมันมีจุดซึ่งรวมเดลต้าฟังก์ชันอยู่ด้วยเนี่ยคุณจะได้มีค่าเป็น1นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์นะครับอินทิเกรตนะครับตั้งแต่นะครับลบตี้นะครับคราวนี้อาจารย์ไม่ลบตี้ถึง Z แล้วนะอาจารย์ไม่ลบไม่อินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้ถึงตี้แล้วนะอาจารย์อินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้ถึง Zนะครับแสดงว่าอะไรสมมุติอาจารย์มีช่วงอยู่ถูกไหมอันนี้ลบอินฟินิตี้อันนี้จนถึง Z ถูกไหมนะครับไปจนถึง Z นะครับอาจารย์ก็อินทิเกรตตั้งแต่ลบอินฟินิตี้นะครับลบอินฟินิตี้ไปถึง Z นะครับไปถึง Z นะครับในกรณีนี้อาจารย์ก็จะได้จากนิยามนะครับอาจารย์ก็จะได้ u z ลบ a นะครับ u z ลบ a ความหมายก็คือว่านะครับอาจารย์จะเริ่มมีค่าเป็น1คุณดูนี่นะ u z ลบ a คืออะไรคุณดูนี่นะ u z ลบ a คือตัวนี้อันนี้คือ a อันนี้คือ u z ลบ a อาจารย์สอนคุณไปแล้วใช่ไหมในกรณีนี้ u z ลบ a มันก็คือว่ามันจะเป็น1เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ a แล้วเป็น0เมื่อ z นะครับ z น้อยกว่า a ถูกไหมแบบที่อาจารย์สอนคุณน่ะคุณดู z ลบ a แล้วคุณเอาเวลาคุณจะดูว่ามันมีค่าเป็น1หรือมีค่าเป็น0เนี่ยอันดับแรกสิ่งที่คุณทำก็คือคุณก็เอาu z -a เท่ากับ1เมื่อ z -a มากกว่าหรือเท่ากับ0เป็น0เมื่อ z -a น้อยกว่า0อ่ะทําต่อ1เมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ a 0เมื่อ z น้อยกว่า a ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้1กับ0เนี่ยนะครับนักศึกษา1กับ0เนี่ยนักศึกษาก็จะได้นะครับ z มากกว่าหรือเท่ากับ a ก็คือเป็น1นะครับเมื่อ z มากกว่าหรือเท่ากับ a และเป็น0เมื่อ z น้อยกว่า a ฉะนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรคุณอินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้มาคุณอินทิเกรตตั้งแต่ลบตี้มาจนถึง z อ่ะอาจารย์จะวาดเส้นจำนวนให้คุณดูนะอันนี้ z นะลูกสมมติอันนี้เป็น a นะคุณอินทิเกรตมาไปจนถึง z นะครับคุณอินทิเกรตมาถึง z ความหมายคืออะไรถ้าเกิด z เนี่ยมันอยู่มากกว่า a แสดงว่ามันรวมจุด a ไปด้วยถูกไหมถ้าเกิดมันรวมจุด a ไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเป็น1แต่ถ้าเกิด z เนี่ยมันไปอยู่ตรงนี้ z มันไปอยู่ตรงนี้ z มันเป็นตัวแปรถ้าเกิด z ไปอยู่ตรงนี้เวลาคุณอินทิเกรตมามันไม่รวม a ถูกไหมครับมันก็จะเป็น0ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันเหมือนกับ z u z ลบ a มั้ยคุณลองดูสิ u z ลบ a ถ้าเกิดสมมุติ z มันมากกว่า a z มันมากกว่า a เนี่ยu z มันจะติดบวกถูกไหม u z มันจะติดบวกถ้าเกิด z มันมากกว่า a เพราะว่า z มันมากกว่า a u z มากกว่า a ถ้าเกิด u z ติดบวกแปลว่าอะไรเป็น1เปรียบเสมือนกับเวลาคุณอินทิเกรตจากลบตี้จนถึง z
มันจะติด1ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอินดิเกตตั้งแต่นะครับลบ t จนถึง z แล้ว z มันน้อยกว่า a z มันน้อยกว่า a แสดงว่า uz เนี่ยติดลบถูกไหมมันก็จะเป็น0ถูกไหมซึ่งสอดคล้องกับการอินทิเกรตของเดลต้าฟังก์ชันเหตุผลเพราะเวลาคุณอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยคุณอินทิเกรตมาแล้วถ้าเกิดมันน้อยกว่า a z มันน้อยกว่า a เนี่ยมันยังไม่ถึง a ทีแสดงว่ามันไม่มีมันยังไม่ได้อินทิเกรตมันยังไม่ได้รวม a แสดงว่ามันต้องเป็น0มันก็เลยเป็น0ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณอินทิเกรชันนะครับอินทิเกรชันตั้งแต่ลบ t ถึง z นะครับเดลต้าฟังก์ชันนะครับ x ลบ a dx สิ่งที่นักศึกษาจะได้ยูนิตสเต็ปฟังก์ชันหรืออีกในย่านหนึ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันคุณจะได้ยูนิตสเต็ปฟังก์ชันนะครับยูนิตสเต็ปฟังก์ชันซึ่งมันส่งผลนะครับที่จะให้คุณที่จะเอาคุณสามารถที่จะนำไปใช้นะครับก็คือเนื่องมาจากว่าการอินทิเกรตเดลต้าฟังก์ชันนะครับมันได้ยูนิตสเต็ปฟังก์ชันดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าเกิดคุณทำตรงกันข้ามคุณดิฟยูนิตสเต็ปฟังก์ชันคุณจะได้เดลต้าฟังก์ชันกลับมาพูดง่ายๆคือคุณทำกลับคุณรู้อยู่แล้วว่าอินทิเกรตตั้งแต่ลบ t ถึง z เดลต้า x ลบ a dx คุณจะได้ uz ลบ a ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณดิฟจากที่คุณเคยเรียนมาจริงๆแบบที่อาจารย์สอนไปนะจริงๆเนี่ยคุณมองแบบง่ายๆก็ได้ว่าดิฟกับอินทิเกรตเนี่ยมันตรงกันข้ามกันคุณเจอดิฟกับอินทิเกรตมันจะตัดกันไปแต่จริงๆไม่ใช่คุณจำเป็นที่จะต้องนะครับคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ลิบนิสรูแบบที่อาจารย์เคยสอนคุณไปคุณลองไปดูนะครับแทนค่าและผลสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้แต่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะในกรณีนี้แบบที่อาจารย์แรงเงาให้คุณดูเนี่ยนะครับดิฟของยูนิตสเต็ปฟังก์ชันดิฟของยูนิตสเต็ปฟังก์ชัน z ลบ a by dz นะครับคุณจะได้เดลต้าฟังก์ชัน z ลบ a นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างของเรานั้นนะครับ CDF ของเรานั้นเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดซึ่งเขียนให้อยู่ในรูปของยูนิตสเต็ปฟังก์ชันนั่นก็คือ1ลบ p คูณ uz บวกด้วย p คูณ uc ลบ z uc ลบ1นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาต้องการหา PDF สิ่งที่นักศึกษาจะทำในการหา PDF นักศึกษาก็ต้องดิฟนะครับหา PDF คุณต้องดิฟ CDF ถูกไหมในกรณีนี้นักศึกษาก็ดิฟเลยนะครับดิฟเลยดิฟเทียบกับตัวแปรด้วยนะเวลาดิฟเนี่ยตัวแปรของเราคืออะไรตัวแปรของเราไม่ใช่ x นะนักศึกษาคือตัว z นะครับเราก็ดิฟเทียบกับ z นะครับเราก็ดิฟไปเราก็เทคเดลิเวอรี่ไปผลสุดท้ายเนี่ยดิฟเราจะมีอยู่2รูปนะครับก็คือรูปตัวนี้กับรูปตัวนี้เห็นไหมใส่ดิฟเข้าไปนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ1ลบ p เนี่ยนะครับ1ลบ p เนี่ยเป็นค่าคงที่กับ p ก็มีค่าคงที่เราดิฟยูนิตสเต็ปฟังก์ชันนะครับเราดิฟยูนิตสเต็ปฟังก์ชันจากที่อาจารย์แรงเงาให้คุณดูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรานิฟยูนิตสเต็ปฟังก์ชันเราจะได้เดลต้าฟังก์ชันมันมาจากไหนล่ะมันมาจากข้างบนที่อาจารย์อธิบายให้คุณฟังไงเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณอินทิเกรตเนี่ยเดลต้าฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันมาจากเริ่มต้นเลยที่เราแทนค่าฟังก์ชันเนี่ยด้วย1เรารู้ว่าอินทิเกรตของเดลต้าฟังก์ชันที่จุดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันรวมเอาจุดที่มันอยู่ศูนย์กลางที่เดลต้าฟังก์ชันมันอยู่เนี่ยนะครับเราจะได้มีค่าเป็น1แต่แน่ๆถ้าเกิดคุณอินทิเกรตจากลบ t มานะครับลบ t มาแล้วถึงจุด z ซึ่งถ้าเกิดกรณีที่จุด z ของคุณเนี่ย z ของคุณคือตัวแปรเราไม่รู้ว่ามันจะมากกว่า a หรือมันจะน้อยกว่า a แต่ที่แน่ๆคือว่าถ้าเกิดมันมากกว่า a เนี่ยแสดงว่ามันรวมเอาจุด a ไปด้วยแสดงว่ามันต้องเป็น1แต่ถ้าเกิดมันน้อยกว่า a เนี่ยมันไม่รวมเอาจุด a นะครับอินทิเกรตของเดลต้าฟังก์ชัน z เนี่ยมันก็จะต้องเป็น0ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับคุณก็จะอินทิเกรตนะครับคุณก็จะอินทิเกรตได้นะครับว่าอินทิเกรต
t จนถึง z เดลต้าฟังก์ชัน dx ก็จะเท่ากับ u z ลบ a นะครับวิธีการพิจารณาก็อาจารย์บอกว่า z เนี่ยคุณพิจารณาไปว่า z มันมากกว่า a หรือ z มันน้อยกว่า a ถ้า z มันมากกว่า a เนี่ยไอตัวเนี้ยติดบวกมันเป็น1ถ้าเกิด z มันน้อยกว่า a เนี่ยไอตัวเนี้ยติดลบนะครับ u ติดลบมันจะเป็น0ดังนั้นเนี่ยมันจึงสอดคล้องนะครับสอดคล้องเพราะว่ากรณีที่ z นะครับมากกว่า a ในเวลาคุณอินดิเกตจากลบตี้ไปจนถึง z เนี่ยนะครับอินดิเกตจากลบตี้ไปถึง z เนี่ยนะครับคุณจะรวมเอาจุด a ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนะครับ dip u z ลบ a by d z เนี่ยมันจึงเป็นเดลต้า z ลบ a นะครับอ่ะกลับมาที่ตัวอย่างนะครับ cdf ของอาจารย์คือ1ลบ p u z บวกด้วย p คูณด้วย u z ลบ1นะครับอาจารย์ต้องการหา pdf นะครับอาจารย์ต้องการหา pdf อาจารย์ก็ dip เลยนะครับ pdf อาจารย์ก็ dip cdf มันนะครับ1ลบ p กับ p เนี่ยเป็นค่าคงที่ฉะนั้นนี่อาจารย์เอาออกมานะครับอาจารย์เอาออกมา1ลบ p กับ p เนี่ยเป็นค่าคงที่แล้วอาจารย์ก็ dip unit step functionนะครับ dip u z by d z กับ dip u z ลบ1 by d z นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิด dip unit step function ต้องได้ delta function นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะได้ก็คือนะครับอาจารย์ก็จะได้1ลบ p นะครับซึ่งเป็นค่าคงที่กับ delta z นะครับซึ่งเป็นนะครับ delta function ที่จุด z เท่ากับ0เห็นไหมความสูงเท่ากับเท่าไหร่ความสูงก็เท่ากับ1ลบ p นะครับอีกจุดหนึ่งก็คืออาจารย์ดิฟ u z ลบ1อาจารย์ดิฟ u z ลบ1จากที่เราพิจารณากันตอนที่แรงเงาดิฟ u z ลบ1 d z ก็จะได้เดลต้า z ลบ1ฉะนั้นในเวลาเอาไปพล็อตเนี่ยเราก็จะได้เดลต้า z ลบ1ที่จุดนี้นะครับเดลต้า z ลบ1ที่จุดนี้นะครับเป็นเดลต้าฟังก์ชันขึ้นมานะครับความสูงเท่าไหร่ความสูงเท่ากับ p เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณพิจารณาบัวซองตัวแปรสุ่มแบบบัวซองนะครับตัวแปรสุ่มแบบบัวซองเนี่ยป๊อปของตัวแปรสุ่มแต่ละค่าซึ่งตัวแปรสุ่มนั้นมีค่าเป็นมันเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเป็น0 1 2ไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้ว่ากันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็ทำนายได้เลยนะครับว่าPDF ของมันเนี่ยพิจารณาเหมือนกับนะครับพิจารณาเหมือนกับนะครับเบอร์นูลีนะครับฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในกรณีของบัวซองเนี่ยมันก็แค่ขยายออกมาจากเบอร์นูลีเท่านั้นเองในกรณีของเบอร์นูลีนั้นนะครับมันมีอยู่แค่นะครับ2ค่าแต่กรณีของบัวซองนั้นมันมีเป็นอินฟินิตค่านะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับป๊อปของแต่ละจุดนะครับป๊อปของแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีค่าของที่จุดมันนะครับฉะนั้นเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเวลาเราเอาแสดงว่า CDF ของบัวซองเนี่ยมันต้องเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดโดยที่จุดกระโดดของมันอยู่ที่จุดไหนจุด0นะครับจุด1จุด2จุด3ไปเรื่อยๆจุดกระโดดมันน่ะแต่อย่าลืมนะ CDF มันจะถูกแคปที่ค่า1นะครับแล้วถูกแคปที่ค่า0มันไม่มีทางที่จะกระโดดเกิน1หรือมันกระโดดต่ำกว่า0ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดเราดิฟเหมือนเดิมสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้สำหรับนะครับ PDF นะครับ Property Density Function ซึ่งเป็นดิฟของ CDF นะครับดิฟของ CDF สิ่งที่เราได้ในกรณีของบัวซองเราก็จะได้นะครับ Delta Functionที่จุดตัวแปรสุ่มแบบต่างๆที่จุดที่ตัวแปรสุ่มค่าต่างๆนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของเบอร์นูลีนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับค่ามันจะเป็นไปตามความน่าจะเป็นที่จุดตัวแปรสุ่มนั้นๆดังนั้นเนี่ยนะครับเราจึงสามารถที่จะสรุปได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษานะครับพิจารณาตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับนักศึกษาพิจารณาแบบตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องนะครับ CDF ของนักศึกษาจะเป็นขั้นบันไดนะครับ CDF ของนักศึกษาจะเป็นขั้นบันไดแต่ PDF นะย้ำอีกที PDF นะนักศึกษาจะได้เป็นเดลต้าฟังก์ชันที่จุดต่างๆของตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้
นะครับข้อสรุปนะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดนักศึกษาพิจารณานะครับพิจารณาไอตัว PDF นะครับของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องสิ่งที่นักศึกษาได้ก็คือนะครับเดลต้าฟังก์ชันนะครับความสูงของเดลต้าฟังก์ชันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะนะครับความสูงของเดลต้าฟังก์ชันนั้นขึ้นอยู่กับป๊อปของมันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในบางครั้งนะครับเขาเรียก PDF นะครับเขาเรียก PDF นะครับของนะครับของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยบางทีเขาเรียกว่า PMF PMF นะครับ PMF PMF นะครับย่อมาจากนะครับ probability mass function นะครับในบางครั้งก็แบบที่อาจารย์บอกนะก็แบบที่เขียนไว้ในกรณีที่ตัวแปรสุ่มนั้นเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นการง่ายนะครับที่เราจะนะครับที่เราจะนะครับพิจารณานะครับตัว PMF หรือ probability mass function นะครับแทนที่ PDF นะครับเพราะปกติแล้วเนี่ย PDF นั้นมันใช้ได้ทั้งนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบผสมไอ้ตัวนี้คือตัวรวมนะครับในกรณีของ PMF ไม่มีอะไรครับนักศึกษานะครับในกรณีของ PMF ไม่มีอะไรเพียงเราก็เพียงแต่ว่านะครับกำหนดแทนที่ว่าเราจะเขียนเป็นฟังก์ชัน f นะครับเราจะเขียนเป็นฟังก์ชัน f เราก็เขียนเป็น pop อย่างเดียวเราแทนฟังก์ชัน f ด้วย pop เท่านั้นเองเราถึงเรียกมันว่า PMF property mass function นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแทนที่เราจะเขียน f เราก็เขียน pop เท่านั้นเองนักศึกษาไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเวลาพอตมามันก็เหมือนเดิมมีค่าที่จุดต่างๆเหมือนเดิมแต่เวลาเราเขียนแทนเนี่ยเราจะเขียนนะครับเป็นป๊อป CDF เนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะเขียน F ใช่ไหมแล้วเราจะห้อย X ถูกป่ะ PMF เราจะเขียนป๊อปแล้วห้อย X นะครับป๊อปที่จุดตัวแปรสุ่มที่ K เห็นไหมอันนี้เขียนอันนี้อ่านว่าความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จุดที่ K อันนี้ PDF นะครับ PDF ที่จุดที่ K ที่ Z เท่ากับ K นะครับในกรณีของตัวที่นะครับตัวแปรสุ่มของคุณนั้นเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนั้นคุณสามารถที่จะใช้เป็น PMF ได้นะครับก็แค่เปลี่ยนจากนะครับสัญลักษณ์ PDF ออกมาเป็น POP เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ Delta Function นะครับที่จุดต่างๆที่คุณกำลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยนะครับความสูงมันแทนความน่าจะเป็นเท่านั้นเองความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดนะครับตัวแปรสุ่มที่จุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์โยนเหรียญแล้วเหรียญของอาจารย์น่ะนะครับถ้าเกิดหัวเนี่ยนะครับอาจารย์ให้มันมีค่าเป็น0เกิดก้อยอาจารย์ให้มีค่าเป็น1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหัวสมมติว่าเหรียญของที่อาจารย์ทอดนั้นนะครับมันเป็นเหรียญที่เที่ยงตรงแสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวกับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยนั้นนะครับมีค่าเท่ากันก็คือ1ส่วน2ในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็มีเดลต้าฟังก์ชันเพราะว่านะครับการทดลองของอาจารย์นั้นตัวแปรสุ่มของอาจารย์นั้นเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์ก็สามารถหา PMF ได้อาจารย์ก็บอกไว้ตัวนี้1ส่วน2อันนี้ก็1ส่วน2ความสูงแสดงว่า PXU ของอาจารย์มีค่า0ก็มีค่าเป็น1ส่วน2PXU ขอบป๊อปที่ตัวแปรสุ่มของอาจารย์มีค่าเป็น0 0คืออะไรเกิดหัวมีค่าเป็น1ส่วน2นะครับ PXU เท่ากับ1ก็เท่ากับ1ส่วน2นะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับในกรณีซึ่งตัวแปรสุ่มของคุณเป็นตัวแปรสุ่มแบบนะครับไม่ต่อเนื่องนะครับคุณสามารถที่จะเขียน PMF ของอาจารย์คุณสามารถที่เขียน PMF เนี่ยนะครับแทน PDF ได้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือแทนป๊อปมันไปเลยอะที่จุดต่างๆจริงๆเนี่ย PMF กับ CD กับ PDF เนี่ยมันคืออันเดียวกันนะนักศึกษาแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์อะจาก F มาเป็น P อะนะครับมันยังเป็นเดลต้าฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับมีจุดเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่านะครับเราบอกมันเลยเรามองตัวนี้มันเลยว่ามันคือป๊อปไม่ใช่ความหนาแน่นความน่าจะเป็นแต่มันเป็นป๊อปเลยนะครับ
ะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของโบซองนะครับโบซองเนี่ยนะครับตัวแปรสุ่มของมันมีค่าแบบไม่ต่อเนื่องนะครับมีค่าเป็น0 1 2ไปเรื่อยๆถึงอินฟินิตี้นะครับในกรณีนี้นะครับ zk มีค่าเท่ากับ k เราก็เขียนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ย PMF property mass function ของโบซองเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าเป็น pxk เท่ากับ e ยกกำลังลบ alpha alpha กำลัง k หารด้วย k fact นะครับซึ่งจุดนะครับมันก็จะเป็น delta function ต่อเนื่องกันไปนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงคราวนี้มาตัวอย่างของแบบนะครับแบบตัวแปรสุ่มแบบผสมแล้วนะตัวแปรสุ่มแบบผสมตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับคุณจะเห็นได้ว่าตัวแปรสุ่มแบบผสมอาจารย์สอนคุณไปแล้วนะครับตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นนะครับมันจะมีจุดกระโดดคุณจะเห็นได้ว่าตัวแปรสุ่มแบบผสมเนี่ยนะครับมันจะมีจุดกระโดดในกรณีนี้มันกระโดดที่อะไรในกรณีนี้ z ใช่ไหมมัน z เท่ากับ0มันจะมีจุดกระโดดนะครับแสดงว่าอะไร CDF ของมันถ้าเกิดอาจารย์เขียนเป็นรูปของฟังก์ชัน CDF ของมันจะมีค่าเป็น0เมื่อ z น้อยกว่า0อ่ะแน่นอนสิมันติดฟลอร์ติด0มาโดยตลอดจากนั้นนะครับมันจะมีการกระโดดที่จุดนะครับมันจะมีการกระโดดที่จุด z เท่ากับ0นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะนะครับต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเป็นฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไปจนผลสุดท้ายเนี่ยมันอิ่มตัวที่จุดเท่ากับ1ซึ่งก็ประกอบซึ่งก็คือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับแบบนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราบอกว่านะครับเมื่อนะครับz มากกว่า0เนี่ยนะครับฟังก์ชันมันจะเป็นแบบ exponential ตัวแปรสุ่มแบบ exponential ซึ่งตัวแปรสุ่มแบบ exponential เนี่ยเราเคยเรียนรู้ไปแล้วว่ามันคือตัวนี้1ลบ e ยกกำลังลบ lambda zนะครับนะครับ1ลบ e ยกกำลังลบ lambda z นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีนี้กระโดดขึ้นไปเป็นฐานก่อนก็คือ p บวกนะบวก p ขึ้นไปก่อนตรงจุดนี้นะครับจากนั้นไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนที่มันเป็นเส้นเคอร์ฟตัวเนี้ยนะครับมันจะเกิดด้วยความน่าจะเป็น1ลบ p เพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่0เนี่ยไอ้ที่ z เท่ากับ0เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด pนะครับอย่าลืมนะเราพอส CDF นะฉะนั้นนี่เราก็เลยต้องบวกมันไปด้วยนะครับเราต้องบวกมันไปด้วยแต่ในกรณีของไอตัวโอกาสที่จะเกิดเส้นนะครับเส้นไอ continuous ไอเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด1ลบ p นะครับมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด1ลบ p ฉะนั้นเนี่ยเราอาจารย์ก็เลยเอา1ลบ p เนี่ยมาคูณกับไอตัวนี้นะครับ CDF ที่จะเกิดของ exponential เพราะมันโอกาสที่จะเกิดCDF แบบ exponential แบบนี้นะครับมันมีความน่าจะเป็นที่จะเกิด1ลบ p ฉะนั้นนี่เราก็คูณด้วยความน่าจะเป็นไปด้วยนะครับอ่ะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเชิงลึกอีกทีนึงแต่เอาเป็นว่าคุณยอมรับไปก่อนนะว่าไอ้ตัวนี้คือ CDF นะครับ CDF ของฝั่งของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเพราะมันมี2กรณีเห็นไหมกรณีนึงคือตัวแปรสุ่มน้อยกว่า0อีกกรณีหนึ่งคือตัวแปรสุ่มมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าแบบที่อาจารย์สอนไปนะครับคุณจะพิจารณาว่ามันมีจุดกระโดดพอมันมีจุดกระโดดปุ๊บจากจุดกระโดดไปมันจะคงที่ไปเลยคงที่เสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนนะครับเราเห็นได้ว่า CDF ในกรณีนี้เราเขียนยากเป็นกรณีถูกไหมกรณีแรกคือกรณีที่นะครับ z น้อยกว่า0อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีซึ่ง z มากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์ต้องการเขียนยุบนะครับอาจารย์ต้องการเขียนยุบนะครับให้อยู่ในฟังก์ชันเดียวนะครับอาจารย์ต้องการเขียนยุบให้อยู่ในฟังก์ชันเดียวนะครับตัว CDF ของอาจารย์นะครับก็จะเท่ากับทั้งก้อน CDF ทั้งก้อนคูณด้วย uz นะครับอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณลองดูสิถ้าเกิด z คุณติดลบถ้าเกิด z คุณติดลบ u หรือ z น้อยกว่า0 u z ของคุณเนี่ย u ติดลบถูกไหม u คุณติดลบแสดงว่าคุณเป็น0 0คูณทั้งก้อนก็ได้0แต่ถ้าเกิด z มากกว่า0
ยูคุณติดบวกถูกไหมยูคุณติดบวกยูคุณก็ต้องเป็น1คุณก็คือทั้งก้อนนี้เห็นปะลีในย่านหนึ่งแบบที่อาจารย์สอนน่ะคุณมีจุดกระโดดกี่จุดอ่ะคุณมีจุดกระโดดอยู่แค่จุดเดียวคุณก็เขียน UZ ไปก่อนนะครับเขียน UZ ไปก่อนแต่นี่มันเป็น CDF อ่ะนะมันไม่ใช่เป็น PDF ถ้าเกิดเป็น PDF เนี่ยนะครับเป็น PDF เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเขียนนะครับถ้าเกิดมันเป็นฟังก์ชันแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ป๊อปที่มันเป็นจุดกระโดดเนี่ยมาใส่ได้ก็แบบที่อาจารย์สอนคุณไปอ่ะ UZ เนี่ยเห็นไหมในกรณีนี้เนี่ยเขียน UZ แล้วเอาป๊อปที่จุดกระโดดแต่ถ้าเกิดมันกรณีนี้ซึ่งมันเป็นกรณีซึ่งเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันแบบผสมเนี่ยมันไม่นอกเหนือจากนั้นมันไม่มีจุดกระโดดถ้าได้จุดกระโดดมันอยู่แค่จุดเดียวฉะนั้นคุณมี UZ แค่จุดเดียวแล้วคุณก็ใส่ป๊อปเข้าไปเพราะมันเป็น PDF ก็แบบเอาแบบที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละคุณจะเห็นได้ว่าคุณเอาก้อนนี้มาใช่ไหมคุณคูณด้วย UZ ถูกไหมถ้าเกิด Z ติดลบ Z ติดลบ UZ มันเป็น0ใช่ไหมทั้งก้อนเป็น0ถ้าเกิด Z ติดบวก Z ติดบวกเนี่ยมันก็คือ1ถูกไหมคุณก็คูณตัวนี้ตามจานทันใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยตัว CDF ของคุณเนี่ยจะเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับสมการคณิตศาสตร์ซึ่งคอมแพกมากขึ้นแทนที่คุณจะแยกออกมาเป็นกรณี2กรณีคุณเขียนมาเป็นสมการเดียวคราวนี้นะต่อไปถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะคำนวณหา PDF นะครับอาจารย์ต้องการจะคำนวณหา PDF อาจารย์ทำยังไงอาจารย์ก็ต้องดิฟสินะครับอาจารย์ก็ต้องดิฟทั้งก้อนเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่2โพสต์นะครับมันจะมีอยู่2โพสต์โพสต์แรกคือโพสต์ตัวนี้โพสต์ที่2คือโพสต์ตัวนี้ที่เป็นฟังก์ชันของ Z อยู่โอ้ใช้สีเดียวกันจะไปรู้ได้ไงสีแดงกับสีเขียวคุณมี2โพสต์นะครับมี2โพสต์ดังนั้นเนี่ยโพสต์แรกของคุณคืออะไร U ใช้สีอีกสีหนึ่งดีกว่าสีแดงไม่ชอบเอาสีดำแล้วกันอันนี้ U นะครับอันนี้อีกสีหนึ่งเป็นสีอันนี้ V คือ UZ นะครับ U คือทั้งก้อนคุณรู้อยู่แล้วจากแคลคูลัสดิฟ u คูณ v สูตรมันคือ v d u บวก u d v เอา u มาก่อน u เท่ากับ p บวกด้วย1ลบ p คูณด้วย1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้า z dip u by dz ก่อนก็ du ไงตัวก้อนเนี้ยนะ dip u by dz ได้อะไร dip ตัวนี้ก็ได้0ไม่มี z อยู่บวกด้วยกระจาย1ลบ p เข้าไป1ลบ p ลบด้วย1ลบ p e ยังลบแลมด้า z ดิฟก้อนนี้ได้อะไร0เพราะมันไม่มี z อยู่ดิฟก้อนนี้เท่ากับ1ลบ p 1ลบ p เป็นค่าคงที่1ลบ p เป็นค่าคงที่ก็ลบ1ลบ p ดิฟ e ยกกำลังลบแลมด้า z ดิฟ e ยกกำลังอะไรก็ได้ e ยกกำลังนั้นแต่อย่าลืมดิฟไส้ในมันด้วยดิฟลบแลมด้า z by dz จากเชนรูนะจากตอนที่เราเรียนเห็นไหมเชนรูนี้ได้ใช้ในนักศึกษาเชนรูเนี่ยได้ใช้ตลอดอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ใช้เชนความหมายคืออะไรโซ่มันผูกคอคุณไปเรื่อยๆจนคุณได้ใช้มันไปตลอดอะเชนรูไงกฎของเชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน AI Deep Learning เนี่ยเชนรูได้ใช้เต็มๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาถ้าเกิดใครลืมเนี่ยอาจารย์แนะนำไปทวนซะมันไม่ยากหรอกนะมันก็แค่
โดยสรุปเชนรูมก็คือการดิฟไส้ในอ่ะนะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นักศึกษาก็จะได้ลบ1ลบ p เอียงลบแลมด้า z ดิฟตัวนี้ก็คุณก็ได้ลบแลมด้าฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้เป็นไงลบแลมด้าคูณลบ1คุณก็ได้แลมด้า1ลบ p เอียงลบแลมด้า z ฉะนั้นเนี่ยโพสต์แรกที่คุณได้คุณได้แล้วคุณจะได้เท่ากับ v ของคุณคืออะไรอาจารย์เขียนไว้แล้วคือ u z ถูกไหมUz ของคุณก็คือฉะนั้นนี่คุณจะได้แลมด้า1ลบ p เอียงลบแลมด้า z uz ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งu คุณไม่ต้องดิฟคุณจะได้ p บวกด้วย1ลบ p คูณด้วย1ลบ e เอียงลบแลมด้า z คราวนี้คุณจะต้องดิฟอะไรดิฟ v v ของคุณคืออะไรv ของคุณคือ unit step function ถูกไหมคุณดิฟ v คุณได้อะไรตะกี้อาจารย์สอนคุณไปแล้วคุณได้เดลต้าฟังก์ชันฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คุณได้เดลต้าฟังก์ชันนะครับเดลต้าฟังก์ชันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้เดลต้าฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติอยู่ดังนี้ครับนักศึกษาสมมตินักศึกษามีฟังก์ชัน x กำลัง2เดลต้า z ลบ2มันจะมีค่าเท่ากับนักศึกษาเอา2ตัวเนี้ยเข้าไปแทนค่าที่ x 2ยกกำลัง2 2 2เป็น4 4เดลต้า z ลบ2นักศึกษาสมมตินักศึกษามี x กำลัง2บวก2 x บวก1อะเดลต้า z ลบ1มันจะเปรียบเสมือนกับนักศึกษาเอา1เข้าไปแทนสังเกตนะเครื่องหมายลบตัวนี้เมื่อใดเครื่องหมายลบตัวนี้มันคุณเอา2เครื่องหมายลบตัวนี้คุณเอา1ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเครื่องหมาย z บวก2เนี่ยคุณต้องเอาลบ2ไปแทนนะในกรณีที่มันเป็นเครื่องหมายบวกอย่างเงี้ยหรือกรณีเนี้ยเดลต้า z บวก1เนี่ยความหมายคือคุณจะต้องเอาลบ1ก็ไปแทนนะไม่ใช่เอา1ก็ไปแทนเนี่ยแต่ในกรณีตัวอย่างเนี้ยอาจารย์ใช้นะครับเครื่องหมายที่มันนะครับง่ายฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์เอาเดลต้า z ลบ1เข้าไปแทน1 1เท่าไหร่วะ1 2บวก2 1 2บวก1 4 4 4เดลต้า z ลบ1เช่นเดียวกันรูปทั้งก้อนอาจารย์ก็เอา z เท่ากับ0เข้าไปแทนเพราะว่าไอ้ตัวนี้เดลต้ามันก็คือเดลต้า z ลบ0ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับแลมด้า1ลบ pเอียงลบแลมด้า z uz บวกด้วย p นะครับบวกด้วย1ลบ p 1ลบ e ยกกำลังลบแลมด้าคูณด้วย0นะครับเดลต้า z e ยกกำลัง0 e ยกกำลัง0เท่ากับ1อะไรก็แล้วแต่ยกกำลัง0เท่ากับ1 1 1ลบ1เป็น0ฉะนั้นเนี่ย1ลบ1เป็น0นะครับไอ้ตัวนี้อันนี้ทั้งก้อนมีค่าเป็น0ไอ้เดลต้า z เนี่ยมันคูณทั้งก้อนนะใส่วงเล็บไปก่อนเดี๋ยวงง0คูณกับตัวนี้หายวับหายวับไปกับตาเหลือแค่ค่า pดังนี้เนี่ยอาจารย์จึงสรุปได้ว่านะครับ PDF ของ z จะมีค่าเท่ากับแลมด้า1ลบ p คูณด้วยนะครับ e ยกกำลังลบแลมด้า z uz นะครับบวกด้วย p คูณด้วยเดลต้า z นี่คือคำตอบของตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับคือผลของตัวแปรสุ่มแบบผสมเห็นไหมอันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวแปรสุ่มแบบผสมของนักศึกษาเนี่ยนะครับหลักๆเลย PDF ของมันนะครับมันจะมีเดลต้าฟังก์ชันอยู่
ยังไงเสียนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่นักศึกษาต้องเกี่ยวพันกับตัวแปรสุ่มแบบผสมสังเกตเลยมันจะมีเดลต้าฟังก์ชันอยู่นะครับนะครับแต่ที่อาจารย์บอกนะทางวิศวกรเรายอมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปสรุป CDF นะฮะ CDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับ CDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นฟังก์ชันแบบไม่ลดนะไม่ลดนะคงที่ได้แต่ไม่ลดค่อยๆ ขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลมาว่าพอคุณหาค่าดิฟของมันปุ๊บเนี่ยนะครับค่า PDF ของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ติดลบมันจะไม่ติดลบมันจะเป็นบวกเสมอนะมันจะเป็นบวกเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่น CDF แบบเนี้ยนะครับ PDF คุณก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวแปรสุ่มชนิดแรกคือตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบที่2คือตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับนะครับ CDF ของนักศึกษาจะเป็น CDF แบบขั้นบันไดพอดิฟออกมาปุ๊บพอดิฟออกมาปุ๊บนักศึกษาจะได้เดลต้าฟังก์ชัน PDF ของนักศึกษาจะเป็นเดลต้าฟังก์ชันนะครับอันที่3ตัวแปรสุ่มแบบผสมไอ้นี่อะไรตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องแบบไม่ต่อเนื่องก็มีค่าเป็นค่าๆไปนะครับ CDF จะมีค่าที่จุดกระโดดกระโดดเป็นป๊อปป๊อปป๊อปไปนะครับกรณีของตัวแปรสุ่มแบบผสมตัวแปรสุ่มแบบผสมนั้นนะครับจะมีค่าที่มันเป็นนะครับขั้นบันไดนะครับมีจุดกระโดดเอาง่ายมีจุดกระโดดแล้วนะครับมันก็จะมีค่าคงที่นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้นะครับมันจะเวลาคุณไปดู PDF ตัวแปรสุ่มแบบผสมนะครับมันจะไปมันจะมีค่าเดลต้าฟังก์ชันด้วยแต่มันก็จะมีนะครับผลของนะครับ PDF ที่ต่อเนื่องด้วยพูดง่ายๆคือมันมีทั้งเดลต้าฟังก์ชันแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันต่อเนื่องถ้าเกิดมันเป็น continuous เนี่ยหรือว่าตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันต่อเนื่องอย่างเดียวถ้าเกิดมันเป็น discrete มันจะมีเดลต้าฟังก์ชันอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีแบบผสมมันจะมีทั้งเดลต้าฟังก์ชันแล้วก็ต่อเนื่องนะครับเราจะปิดท้ายตอนที่1ของ lecture 7ด้วยทฤษฎีการคงอยู่หรือ existence theorem นะครับอาจารย์จะไม่พูฟนะแค่จะบอกว่ามันมีไอ้ทฤษฎีแบบนี้อยู่ก็บอกว่าถ้าเกิดนักศึกษานะครับมี CDF ซึ่งไอ้ CDF ตรงนี้มันเป็น CDF ที่นะครับมีคุณสมบัติถูกต้องทุกประการความหมายคือเป็นฟังก์ชันไม่ลดนะครับเป็นฟังก์ชันไม่ลดนะครับถูกแคปอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันซึ่งต่อเนื่องจากขวามาซ้ายนะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องต่อเนื่องจากซ้ายมาขวาเหล่านี้นะครับคือพูดง่ายๆคือคุณสมบัติมีครบนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรามี CDF แบบนี้ฟังก์ชันใดๆนะเราจะสามารถหานะครับตัวนะครับ probability space ซึ่งประกอบไปด้วย sample space set ของเหตุการณ์และ property measure นะครับซึ่งมีนะครับ CDF ไอตัวเนี้ยเป็นของมันเสมอพูดง่ายๆคือเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณมี CDF ใดๆคุณสามารถมันจะมาจาก property measure มันมาจาก property space นะครับนะครับ property space มันจะมี property space ซึ่ง match กับไอตัว CDF ตัวนี้เสมอเข้าใจที่จะพูดไหมความหมายคือคุณเลือกเอาฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาสมมติฟังก์ชันคุณเลือกแบ
บ้าๆบอๆขึ้นมาก็ได้แต่ฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติของ CDF โดยสมบูรณ์ความหมายก็คือว่ามันจะมีนะครับ sample space มันจะมีเซตของเหตุการณ์มันจะมี property matcher นะครับที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งเผอิญนะครับไอตัวเนี่ย sample space นะครับเซตของเหตุการณ์ property matcher เนี่ยมันมี CDF เหมือนกับที่คุณสุ่มนะครับหรืออีกนัยยะหนึ่งไม่ได้หมายความมันจะไม่มีนะหมายถึงว่าคุณสุ่ม CDF มาคุณสุ่มฟังก์ชันมาแล้วฟังก์ชันตัวนั้นเนี่ยมันเป็น CDF ซึ่ง CDF ตัวนี้นะครับซึ่ง CDF ตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติถูกต้องร้อยทุกเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันทุกประการเลยนะครับมันจะมีไอตัว sample space นะครับมันจะมีตัวมันจะมีตัว sample space มันจะมีตัวเซตของเหตุการณ์มันจะมีตัวของ property matcher ซึ่งมี CDF เป็นตัวนี้พูดไปพูดมาคุณวงเอาเป็นว่าสมมติถ้าเกิดสมมติอ่ะ CDF มันเปรียบเสมือนผู้ชายอ่ะผู้ชายคุณสมบัติดีทุกอย่างเลยรูปหล่อพ่อรวยนะครับรูปหล่อพ่อรวยเป็นชายแท้มันย่อมจะมีผู้หญิงซึ่งเป็นเนื้อคู่กับผู้ชายคนนี้อยู่คราวนี้เคลียร์เลยนะใช่ไหมฉะนั้นเหมือนกัน CDF ถ้าเกิดไม่มีคุณสมบัติครบเลยมันย่อมจะมี property space ซึ่งคู่กับมันอยู่อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า existence theorem ทฤษฎีการคงอยู่นะครับถ้าเกิดจะอธิบายแบบเนื้อคู่นี่คุณน่าจะเข้าใจเลยโอ้โหเพียบพร้อมทุกอย่างผู้ชายนะถ้าเกิดมันไม่เลือกมากนะมันย่อมจะมีเนื้อคู่กับมันอยู่อ่ะประมาณนั้นแหละ existence theorem นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะครับในเนื้อหาของCDF แบบมีเงื่อนไข PDF แบบมีเงื่อนไขนะครับอันนี้ตอนที่1ของLecture 7นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ